เรื่องแรกค่ะวันนี้พาไปเกาะติดกันที่สถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะเพราะว่าตลอดทั้งเดือนมกราคมที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบปรับตัวร่วงลงค่อนข้างรุนแรงเป็นที่มาที่ทำให้ล่าสุดทางที่ประชุมของโอเปกนะคะเขาก็เตรียมพิจารณากันว่าจะมีการนัดประชุมฉุกเฉินหรือไม่เพื่อเป็นการหารือในการรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันทั่วโลกหลังจากที่ประสบปัญหานะคะราคาน้ำมันร่วงลงในเดือนมกราคมกว่า 16% ตัวแทนของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและพันธมิตรค่ะก็เลยออกมาเปิดเผยบอกว่าโอเปกกำลังพิจารณานะคะว่าจะรับมือกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างไรขณะที่รัสเซียเองตอนนี้ส่งสัญญาณเปิดทางให้ซาอุดิอาระเบียเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นซึ่งตัวแทนของกลุ่มนะคะบอกว่าวันที่จะจัดการประชุมฉุกเฉินเนี่ยอาจจะเป็น 8-9 กุมภาพันธ์หรือสัปดาห์ถัดไปก็คือ 14-15 กุมภาพันธ์แม้ว่าปัจจุบันกำหนดการจัดการประชุมทั่วไปจะยังคงเป็นวันที่ 5-6 มีนาคมก็ตามปัจจุบันค่ะราคาน้ำมันเคลื่อนตัวใกล้ระดับ51ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กนะคะนี่เป็นราคาของวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากตลอดทั้งเดือนมกราคมปรับตัวลง 16% ส่งผลให้ราคาน้ำมันอยู่ต่ำกว่าระดับที่กลุ่มโอเปกต้องการอย่างมากทั้งนี้เองค่ะจีนเขาก็เป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่นะคะซึ่งเขาก็ได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเช่นปิดเมืองหลายแห่งและการขยายเวลาวันหยุดเทศกาลตรุษจีนออกไปซึ่งการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปรับตัวลดลงอีกมากนะคะเพราะฉะนั้นบรรดาประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันเนี่ยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักนั่นเองค่ะ